ี่คือรายการ EEC Focus รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะให้คุณรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus ในขณะนี้รัฐบาลเรากำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็มีการ transform นะคะจากอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะภาครัฐจึงมีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ขึ้นเพื่อหวังจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินั่นเองสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะคะว่าสิ่งที่ภาครัฐกำลังทำนั้นเดินมาถูกทางก็คือการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมุกมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA Corporation ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่าต่างชาตินั้นเข้าสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่นี้มากน้อยขนาดไหนค่ะเป้าหมายหลักของ EEC คือมุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและยกระดับโครงสร้างการผลิตของไทยสร้างแรงดึงดูดการลงทุนมาเทียบกับคู่แข่งค่ะซึ่งการลงทุนภาคเอกชนเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับอดีตดังนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศพื้นที่ EEC จึงเป็นการปลุกกระแสการลงทุนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ครั้งนี้แน่นอนว่าย่อมต่างจากอดีตเพราะหากภาคอุตสาหกรรมของไทยยังทำหน้าที่เพียงผู้รับจ้างผลิตต่อไปนอกจากจะก้าวไม่ทันนานาประเทศแล้วยังจะกลายเป็นผู้ตามประเทศเพื่อนบ้านสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและที่สำคัญจะทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ค่ะดังนั้นการปลุกกระแสการลงทุนในครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องยกระดับศักยภาพการผลิตและนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงเป็นที่มาของ12อุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะและเมื่อภาครัฐมีแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆอย่างชัดเจนประกอบกับได้ประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ทำให้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ได้รับความสนใจไม่น้อยซึ่งวันนี้มุกพาคุณผู้ชมมาฟังมุมมองของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอย่างคุณจรีพรจารุกรสกุลหรือคุณจูนประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. WHA Corporation ด้วยล่ะค่ะคุณจรีพรขาสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆคุณจูนแล้วกันนะคะก่อนอื่นอยากให้พูดถึงภาพรวมก่อนค่ะว่าหลังจากที่เราเห็นการประกาศตัวเขต EEC แล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมากน้อยขนาดไหนคะต้องเรียนว่าตั้งแต่เรามี EEC เมื่อปี2017ใช่ไหมคะประเทศไทยเริ่มมีเรียกว่าคือเริ่มมีแรง movement ขึ้นมาละจากเดิมต้องบอกว่าเราอะค่ะหยุดหลุดจากแผนที่การลงทุนของโลกไปแล้วนะคะแต่พอมี EEC ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอินเวสเตอร์ทั่วโลกเริ่มมาสนใจประเทศไทยอีกครั้งไปฟังดูแล้วภูมิใจอันนี้คือใช่เขาเริ่มมาสนใจประเทศไทยอีกครั้งเห็นว่าที่ผ่านมาปี1516 FDI เรา drop ไปเลยหายไปเลยเพราะว่าอะไรคะเราไม่มี tax free rate อะไรให้ทางด้านตัวอินเวสเตอร์อีกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอินฟราสตรักเจอร์เราเนี่ยก็ไม่มีการปรับอะไรมา10กว่าปีแล้วนะคะพอมี EEC ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะก็ทำให้ทางด้านนักลงทุนจากทั่วโลกกลับมาสนใจประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเราเริ่มเห็นภาพชัดเจนตอนที่เราเริ่มโรดโชว์2017นี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะเป็นช่วงแรกในการทำ EEC ใช่ไหมคะประมาณ2018ต้นปีเริ่มเห็นแล้วค่ะการเห็นก็คือว่ามีทางด้านตัวนักลงทุนทั่วโลกมาวิสิตนิคมเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มพูดคุยเรื่อยๆยิ่งพอครึ่งปีหลังของ2018อันนี้ยิ่งมามากขึ้นอันนี้เป็นอานิสงส์ที่เพิ่มขึ้นจากเทรดวอลค่ะนะคะอ๋อสองอย่างประกอบกันค่ะก็คือว่าถ้าต้องเรียนว่าถ้าไม่มี EC เกิดเทรดวอลเขาอาจจะผ่านเราไปก็ได้แต่พอมี EC ปุ๊บเนี่ยเขามาที่เราด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะกลุ่มจีนและไต้หวันเขาจะมองไทยเป็นหลักเลยทีนี้เวลาที่เราไปรถโชว์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยภาคอุตสาหกรรมไหนที่เขาให้ความสนใจแล้วก็หลักๆเนี่ยเป็นประเทศไหนบ้างคะจริงๆ3เซกเตอร์หลักๆที่เขาสนใจนะก็คือ1ทางด้านตัวออโต้นะ2ทางด้านตัวคอนซูเมอร์3ตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะส่วนกลุ่มที่สนใจที่ตามมาหลักๆก็คือทางด้านตัวคัสเตอร์ก็คือทางด้านตัว S curve กับ New S curve ที่รัฐบาลโปรโมทขึ้นมาเนี่ยค่ะแม้จะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มโรบอติกส์กลุ่มดิจิทัลกลุ่มแอโรสเปซค่ะพวกนี้เริ่มทยอยเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าก็ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมที่ภาครัฐเนี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่ด้วยต้องเรียนว่าประเทศไทยเราไม่ได้ได้ผลประโยชน์และได้เบนฟิตเรื่องค่าแรงแรงงานราคาถูกกับแรงงานจำนวนมากอีกแล้วถูกไหมคะนั่นคือเพื่อนบ้านเราได้ไปนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำคือการที่ให้ทางด้านตัว tax free rate ทางด้านตัวเทคโนโลยีขึ้นมาหรืออันที่เป็นทางด้านอุตสาหกรรมอนาคตขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะที่เป็นการตอบโจทย์ทางด้านอินเวสเตอร์ที่ต้องการลงทุนทางด้านตรงนี้เช่นกันค่ะ
จากที่คุณจูนเล่าให้ฟังนั้นนอกเหนือจากภาครัฐเองต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากทั้งในและนอกประเทศแล้วรัฐบาลยังต้องขจัดอุปสรรคต่างๆด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบกติกาข้อกฎหมายที่ล่าช้าไม่เอื้อต่อการลงทุนและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่นักลงทุนนั่นเองค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC นั้นมีหลายประการค่ะเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด13ปียกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกและของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนานอกจากนี้ยังมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมหรือพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและยังอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุถึง50ปีและสามารถพิจารณาต่ออายุอีก49ปีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ำที่สุดในอาเซียนสำหรับผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยค่ะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสัมภากรประกาศกำหนดในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนค่ะและยังมี One Stop Serviceอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค้าการส่งออกนำเข้าในจุดเดียวค่ะหรือวีซ่าทำงาน5ปีเพื่อดึงดูดนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกและไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้เป็นประธานก็มีการเห็นชอบมติส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า Thailand Plus Package ด้วยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติย้ายฐานการผลิตเข้ามาที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการ Thailand Plus Package มี2มาตรการหลักด้วยกันค่ะคือ1มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยกำหนดให้กิจการเป้าหมายในกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปีที่ตั้งนอกกรุงเทพมหานครได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50เป็นเวลา5ปีด้วยค่ะแต่ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี2563และต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทภายในปี2564ค่ะส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความพร้อมด้านกำลังคนค่ะบอร์ด BOI ได้เห็นชอบข้อเสนอมาตรการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอบรมพนักงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานฝึกฝนวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมหรือ STEM ระดับสูงค่ะซึ่งมาตรการนี้หากเป็นสถานศึกษาใน EEC ด้วยแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์นำค่าใช้จ่ายนี้ไปเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเลยล่ะค่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเพียงพอหรือไม่ที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติลองฟังมุมมองจากคุณจูนกันค่ะแสดงว่าสิ่งที่คุณจูนมองเนี่ยก็คือนอกเหนือจากที่ตัวเขตส่งเสริมแล้วเนี่ยไอ้พวกสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ถือว่าจูงใจนักลงทุนเพียงพอทันนี้คือสิ่งแรกที่เขามองเลยค่ะไอ้การที่เขามองคือเขาจะไปประเทศไหนเขาต้องมองที่แรกเขามองก่อนว่าจะเราต้องมองก่อนว่าทางด้านตัวอาเซียนหรือเอเชียเราก่อนใหญ่มากเขามองทางด้านอาเซียนไอ้การที่บอกมาอาเซียนเสร็จก็มันคือมองไทยละไอ้ตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราจะดึงดูดเขาได้สิ่งแรกคือเราต้องมีtax credit ให้เขา2 infrastructure 3 เรื่องคนว่าจะรองรับการขยายธุรกิจของเขาได้หรือเปล่า3 เรื่องหลักๆถ้าเราตอบโจทย์ได้รับรองเลยค่ะฉลุยค่ะเราเห็นสิทธิประโยชน์กันไปบ้างแล้วลองมาดูเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ EEC ในช่วงที่ผ่านมากันบ้างค่ะมีข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีเกือบ 1,000 โครงการนะคะ
และในช่วง6เดือนแรกของปี2562นี้ตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC มีมูลค่ารวม 118,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นร้อยละ51ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดโดยจังหวัดที่มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุดก็คือจังหวัดชลบุรีค่ะมูลค่า 68,200 กว่าล้านบาทตามด้วยจังหวัดระยอง 40,000 กว่าล้านบาทและจังหวัดฉะเชิงเทรา 9,530 ล้านบาทค่ะถ้าสมมุติว่าอินฟราสตรักเจอร์เราเสร็จสมบูรณ์นะคะมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพร้อมละเรามองว่าเม็ดเงินลงทุนจะมาที่พื้นที่นี้แล้วก็กระจายไปสู่ภาคเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากน้อยขนาดไหนเรามองภาพแค่ว่าอีก5ปีที่รัฐบาลจะฉีดเงินเข้าไปกับสิ่งที่เขาทำ PPP นะคะประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทลองคิดดูว่าเงินจะมีการสะพัดเฉพาะการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน5ส่วนหลักๆที่เราทราบอยู่แล้ว High Speed Train มหานครการบินแหลมฉบังมาตาพุดต่างๆหรือทางด้านตัว MRO ค่ะไอ้ 1.5 ล้านล้านบาทนี่นะที่เฉพาะที่ใส่เงินเข้าไปเงินภาครัฐแค่ส่วนเดียวส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนค่ะจะเกิดการสะพัดของเงินขนาดไหนนะคะมันอีกหลายเท่าตัวถัดมาทางด้านตัวนักลงทุนที่มาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องสร้างโรงงานเกิดการจ้างงานการผลิตอะไรขึ้นการส่งออกอะไรต่างๆมากมายพี่มองภาพมันจะเกิดการสะพัดหลายล้านล้านบาทเลยค่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ออกมานอกเหนือจากจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากมายมหาศาลแล้วยังก่อให้เกิดการสะพัดของเม็ดเงินในพื้นที่อีกด้วยช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงความสนใจของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน WHA โดยเฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาของทุนจีนและไต้หวันกันค่ะเราพักกันก่อนคู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะเรายังคงพูดคุยกันถึงการหลั่งไหลเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนแล้วก็ไต้หวันค่ะแน่นอนค่ะต่างชาติเข้ามาเยอะแบบนี้ภาคนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย WHA จะมีวิธีการรับมืออย่างไรเบรกนี้เราจะร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะคะยังคงอยู่กับคุณจรีพรจารุกรสกุลค่ะหรือว่าคุณจูนประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. WHA Corporation ค่ะทีนี้อยากทราบว่าในตัวของ WHA เองเนี่ยค่ะเห็นมีนักลงทุนสนใจมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึงโครงการล่าสุดที่เกิดขึ้นได้ไหมคะแล้วก็ความสนใจของนักลงทุนเนี่ยดีลล่าสุดที่เกิดขึ้นคือใครแล้วก็หลังจากนี้จะเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างจริงๆต้องเรียนว่าทั้งปีมานี้นะคะเรามีการพูดคุยกับนักลงทุนเยอะมากนะคะตอนนี้เราคุยอยู่ในไพร์ไลน์กว่า50กว่ารายเยอะมากค่ะ50กว่ารายต้องเรียนว่าเป็นจีนเนี่ยมากกว่าจีนกับไต้หวันมากกว่าครึ่งนะคะส่วนมากกลุ่มก็เป็นกลุ่มทั้งด้านออโต้เอ่ยคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์เอ่ยนะคะแล้วหลังสุดที่เรามีการประกาศไปทางด้านเฉยเฉินใช่ไหมคะที่ทางด้านตัวมาซื้อที่ทางด้านสร้างไอตัวยางโรงงานผลิตยางรถยนต์นะถัดมาก็มีทางด้านกลุ่มทางด้านตัวกลุ่มทางด้านเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนมาซื้อที่เราพร้อมกับการเช่าโรงงานอีกเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาต้องรีบสร้างต้องรีบผลิตเพื่อจะส่งออกไปสหรัฐเป็นเรื่องเฉื่อยวอละค่ะนั้นซื้อที่เพื่อเตรียมสร้างโรงงานแต่ไม่ทันก็เช่าโรงงานของเราก่อนแล้วก็สร้างแล้วก็ผลิตก่อนค่ะระหว่างนั้นก็สร้างโรงงานไปแล้วค่อย move in นะฮะหลังสุดจริงๆเราเพิ่งเจอสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเองเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่จากเซินเจิ้นเลยโอ้โหนะคะมาถึงถามเลยว่าเรามีโรงงานแสนตารางเมตรให้เขาใช้เป็นใน8เดือนไหมต้องเรียนว่าปกติลูกค้าในนิคมเราส่วนใหญ่คือญี่ปุ่นนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 38% เป็นญี่ปุ่นนะฮะแต่ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเป็นจีน 43% ค่ะแล้วเรามองว่าปีนี้ทั้งปีนะคะ19ของ2019เป็นจีนกับไต้หวันอาจจะมากกว่า 50% ด้วยก็ได้เห็นเข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยความพร้อมของ WHA ในการรองรับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนะลงทุนจากหลายรายขนาดนี้นี่เราพร้อมขนาดไหนคะเราพร้อมที่สุดอยู่แล้วค่ะต้องเรียนว่า WHA ก็คือหนึ่งในคนที่รันเรื่อง EC มากับภาครัฐมาโดยตลอดเลยนะหนึ่งในหลายๆบริษัทนะคะมีการรันเรื่องนี้มาตลอดเลยนะคะนั้นสิ่งที่เรามองภาพเลยเราเชื่อมั่นใน EC ว่าจะต้องเกิดเราเตรียมพร้อมนิคมอุตสาหกรรมของเรานะคะWHA ตอนนี้เรามีนิคมอุตสาหกรรม11แห่งแล้วนะคะ10แห่งอยู่ในประเทศไทย9แห่งอยู่ใน EEC นะคะเดี๋ยวปีหน้าจะเปิดแห่งที่11ค่ะโอ้โหจะอยู่ในพื้นที่ไหนคะ EEC ค่ะ EEC เหมือนกันทีนี้คุณจูนค่ะพอเราเห็นคำว่า S-curve new S-curve เนี่ยอุตสาหกรรมมันก็ดูมีความเป็นสมาร์ทมากขึ้นในภาคของนิคมเองเนี่ยมันต้องปรับให้สมาร์ทตามด้วยไหมคะต้องปรับค่ะเราปรับมา 2-3 ปีแล้วคือเราเตรียมตัวปรับนิคมอุตสาหกรรมเราเป็นสมาร์ทไฮอีค่ะคืออะไรและทำอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งนะเรากำลังวางโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์เรื่องไฟเบอร์ออปติกของเราจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแอเรียลก็คือพวกโอเรเตอร์สมาเดินสายไปดูแลลูกค้าในนิคมแต่เราไม่ใช่แล้วเราทำเองละลงอันอันเดอร์กราวด์หมดเลยท่านโอเปอเรเตอร์ก็มาใช้งานของเราไปดูแลลูกค้าเรา2
รมสมาร์ทต่างๆที่เราทำมาไม่ใช่เป็นสมาร์ทมิเตอร์ลิงกันอยู่ในโปรเซสอยู่นะฮะดังนั้นตัวสมาร์ททางด้านการคอนโทรลทางด้านตัวน้ำไฟประปาหรือต่างๆกระทั่งตัวแอร์โพลูชันต่างๆอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วเราจะอยู่บนแอปในมือถือเราสามารถคอนโทรลทั้งหมดได้เลยค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะระบบจัดการขยะบำบัดน้ำเสียที่ว่าสมาร์ทขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะของเราทางด้านเราได้ทางด้านกรีนคอนเซ็ปต์อย่างนี้มาตลอดเลยค่ะหนึ่งทางด้านที่คุมอุตสาหกรรมเรื่องการ management เรื่อง waste management ต้องมีนะเราเองกำลังทำด้าน waste to energy ด้วยตัวงานผลิตตัวทางด้านผลิตไฟฟ้าจากทางด้านตัวขยะอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะ COD พฤศจิกายนเนี่ยค่ะจะเริ่ม operate แล้วนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศพื้นที่ EECก็ทำให้ยอดขายเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมใน3จังหวัดภาคตะวันออกปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะด้านผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเองต่างได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้าหลายรายเร่งปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะระบุว่านโยบาย EEC ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้เอกชนที่มีที่ดินเห็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนหรือพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นอีกอันนึงคือหลายคนบอกพอมี EEC เกิดขึ้นนิคมอุตสาหกรรมก็ดูจะแข่งขันกันรุนแรงเหมือนกันราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะจริงๆแล้ว2ปีมานี้ปรับไปเกือบ 30% แล้วนะคะมีการปรับขึ้นทุกปี 30% ก่อนที่จะมี EEC การปรับของนิคมที่ดินนิคมอุตสาหกรรมมันก็ปรับปี 2-3% 3-4% แล้วแต่เศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่2ปีกว่ามานี้มันปรับไปสักปีนึง 10% ไปแล้วค่ะแต่ที่นอกนิคมอันนี้ก็น่าจะปรับมากกว่านิคมมั้งคะแต่ไม่รู้ขายได้มั้ยนะคะคือนอกนิคมก็เกิดการเก็งกำไรราคาที่ดินใช่มั้ยที่เห็นข่าวตามกันไปแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการขายได้ไหมอะไรพวกนี้ค่ะบางทีราคาขึ้นไปรออะไรเงี้ยค่ะแต่นี้ในคมเราก็ต้องดูด้วยว่ามันฟิสนะการปรับราคาขึ้นให้คุณขึ้นเสร็จแล้วคุณก็แข่งกับเพื่อนบ้านคุณไม่ได้ไม่ใช่การปรับเราก็ดูด้วยค่ะว่าโอเคมันการแข่งขันเราจะสามารถแข่งขันได้ไม่ใช่ปรับสุดก็ต้องไม่มีเหตุผลอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้วกลยุทธ์อะไรที่เราจะใช้ในการแข่งกับเจ้าอื่นๆอะคะจริงๆแล้วเนี่ย WCA ต้องบอกว่าเราคือเบอร์หนึ่งทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสองเรามีโลเคชั่นที่มากมายหนึ่งโลเคชั่นต้องสำคัญมากมากแล้วเราก็อยู่เห็นไหมเรามีทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมใน EC เรามี9นิคมค่ะอันลูกค้าจะอยู่ตรงไหนเราสามารถ provide เขาได้หมดเลย2 infrastructure นะของเราคือ world class standard หรือ infrastructure เลยเรา provide ลูกค้าเรานะ3ทางด้าน track record ค่ะการที่ลูกค้าลงทุนอยู่กับเราเนี่ยฮะยิ่งกว่าการแต่งงานกันอีกคือดูแลเต็มที่บางรายนี่มาอยู่กับเรา investment เขาหลายหมื่นล้านค่ะนั้นเราเขาอยู่ต้องมั่นใจว่าเราหรือ landlord developer สามารถดูแลเขาอย่างดี WHA ไม่เพียงต้องรับมือกับการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อให้ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจ WHA ยังมีการเปิดตัว e-commerce park เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจโลจิสติกส์อีกด้วยค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาตัวส่วนที่เรียกว่าเป็น e-commerce park ใช่ไหมคะอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วก็แผนดำเนินงานไปถึงไหนแล้วบ้างคะจริงๆแล้วตัว e-commerce park มันอยู่ทางด้านโลจิสติกส์ค่ะคือทางด้านตัวเชฟกรุ๊ปมี4กลุ่มธุรกิจค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรม2เมื่อกี้ที่จะพูดถึงที่2คือโลจิสติกส์แล้วทางด้าน e-commerce park เป็นตัว product หนึ่งนะฮะที่เราทำให้กับลูกค้ากลุ่ม e-commerce ขึ้นมานะฮะเช่นการต้องเรียนว่าปกติแล้วทางด้านตัวโลจิสติกส์โลเคชั่นที่สำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์จะอยู่ทางด้านส่วนบางนาตราดกม18ถึง23นะฮะซึ่งเรามีตรงนั้นน่ะเป็นล้านตารางเมตรนะคะแต่อันนั้นอยู่สมุทรปราการแต่พอตอนหลังมี EC ขึ้นมามันอยู่ที่ฉะเชิงเทราใช่มั้ยคะสมุทรปราการก็ไม่ได้อานิสงส์ของ EC ลูกค้าเราซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ e-commerce ระดับโลกจากจีนนี่แหละค่ะเขาก็ต้องการได้ benefit ของ EC ก็เลยให้เราหาที่ให้เราก็เลยหาตรงฉะเชิงเทราซึ่งติดกับสมุทรปราการ อยู่บนบางนาตราดค่ะนะฮะเขาได้อานิสงส์ของ EC ด้วยได้ tax free อะไรต่างๆใช่มั้ยคะเราก็หาที่ให้ได้ก็มีการพัฒนาที่ดินขึ้นมาประกาศเป็น e-commerce park ก็จะมีการสร้างอาคารขึ้นมาน่าจะรวมๆแล้ว 200,000 ตารางเมตรนะคะก็ให้เขาเช่านะคะแต่เขาเองก็มีความตั้งใจที่จะซื้อนะคะก็เดี๋ยวรอประกาศเขตเรียบร้อยสุดท้ายนี้คุณจูนยังมองว่าหากเราจะร่วมกันพัฒนาประเทศให้ EEC เป็นตัวชูโรงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จำเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้นยิ่งตอนนี้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวเร่งยิ่งเป็นโอกาสดีค่ะที่ทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น
อีกส่วนหนึ่งทิ้งท้ายนะคะว่าเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอยากให้ EEC เป็นส่วนในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแล้วภาคนิคมเองเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรกันบ้างหรือว่าควรจะมีการร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไหมคะระหว่างกันและกันจริงๆแล้วตอนนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราต้องดึงเม็ดเงินลงทุนก็มาให้ได้เพราะอะไรคะตอนนี้พี่บอกว่ามันเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนครั้งสำคัญของโลกนะคะเพราะอะไรเทรดวอลเกิดขึ้นมานักลงทุนที่อยู่ในจีนทั้งจีนและไม่ใช่จีนจะต้องออกถึงใครบอกว่าถ้าเกิดมันจบเร็วล่ะในตัวส่วนตัวเองเนี่ยเชื่อว่าไม่จบเร็วแน่นอนนะเพราะว่ามันเทรดวอลมันไม่ใช่แค่เทรดวอลพี่ชอบพูดว่ามันคือทฤษฎีหมู3ชั้นชั้นแรกคือไอ้ตัวสกินมันเนี่ยคือมันก็เทรดวอลไอ้ตัวแฟตของมันคือเทรดวอลไอ้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความมั่นคงไอ้ตรงนี้ที่มันจะไม่จบกันง่ายนะคะแต่ถึงมันจบกันง่ายสมมตินะคะจะจบกันง่ายแต่ว่ามันเกิดความเช็คแล้วเกิดความไม่แน่ใจแล้วว่าไม่รู้ว่าจะมีประเด็นอะไรกันอีกหรือเปล่าขึ้นมาพอเกิดความไม่มั่นใจพบนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของนักลงทุนเขาจะไม่กล้าลงทุนที่ประเทศเดียวอีกแล้วเขาต้องขยายออกอาจจะ move ออกเลยหรือกระจายออกไปประเทศอื่นซึ่งไทยต้องตั้งรับค่ะนะคะอันนี้คือการเคลื่อนย้ายฐานที่สำคัญต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคเอกชนด้วยกันหรือภาครัฐต้องทำงานร่วมมือกันแล้วก็ไปดึงเม็ดเงินนี้กลับเข้ามาให้ได้ต้องเรียนว่าถ้ามาแล้วคือการตั้งฐานที่ค่อนข้างจะถาวรถ้าเข้าไปที่อื่นแล้วการที่จะ relocate อีกรอบนึงอาจจะต้องใช้เวลา20ปีขึ้นมานะคะนี่คือจุดสำคัญมากซึ่งพี่ผู้เสนอว่าประเทศไทยต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนไปดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนให้ประเทศเราให้ได้ค่ะค่ะศักยภาพของ EEC ในการที่จะเป็นฮับของอาเซียนเนี่ยมองมีมุมมองยังไงคะเต็มร้อยค่ะคือเรามองเพราะมันกระทั่ง EEC ที่เกิดขึ้นมาในรอบนี้นะทางด้านท่านรองนายกนะคะท่านดร.สมคิดเนี่ยท่านพูดแล้วว่า EEC รอบนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะมันคือ regional นี้นะคะมันเป็นประตูเปิดสู่ regional นี้ให้ investor ลงทุนทั่วโลกมาที่ตรงนี้กระจายฐานไปทางด้านตัวทั่วประเทศอื่นเพื่อนบ้านเรานะคะลองคิดดูนะคะถ้าเราสามารถไปเรื่องเทคโนโลยีได้นะคะทางด้านพวกเพื่อนบ้านเราก็คือว่าเขาสามารถทางด้านตัวโตขึ้นในทางด้านตัวพวกเลเวอร์ขึ้นมาหลายประเทศขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาซื้อเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถมาซื้อของจากประเทศเราได้มันก็มีการเกิดการเทรดระหว่างกันมีการส่งออกไปทั่วโลกได้แล้วโดยเฉพาะทางด้านตัว BRI Belt and Road Initiative ของจีนถ้ามาคอนเนคตรงนี้ได้ขึ้นมาปุ๊บพี่ว่าโอเคค่ะมันจะให้เกิดการสเปรดเงินขึ้นไปเกิดการขยายตัวของอาเซียนโดยเฉพาะ CLMT ขึ้นมาอย่างชัดเจนค่ะอันนี้แหละคือภาพที่หลายคนเองก็อยากเห็นเหมือนกันต้องยอมรับเลยนะคะว่าการทำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะการแข่งขันที่สูงขณะเดียวกันความต้องการพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นของนักลงทุนต่างชาติยิ่งทำให้นิคมอุตสาหกรรมต้องพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องตอบโจทย์การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ EEC กันค่ะในการเดินทางเยือนมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคม2562นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสกพอกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง EEC กับมณฑลกวางตุ้งและเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายการวิจัยนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่ปฏิเสธไม่รับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนโฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรนั้นพลเรือเอกเลือชัยรุติดผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่17/2562มีมติให้เปิดซอง2และ3ของกลุ่มธนโฮลดิ้งตามคำสั่งศาลส่วนกระบวนการคัดเลือกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาหรือ CPN เปิดแผนสร้างงานสร้างเมืองสร้างประเทศพร้อมวางเครือข่ายเจาะพื้นที่ EC เปิดตัวโครงการ Mixed Use Central Plaza ศรีราชามูลค่า 4,200 ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนคู่ขนานไปกับภาครัฐพร้อมลุย Mixed Use Central Plaza จันทบุรีเป็นการสร้างฟอร์แมตใหม่ภายใต้แนวคิด The Shining Gem of EEC Plus 2ตามแผนปูพรมศูนย์การค้าในภาคตะวันออกเป็น The Best Modern Living Areaและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์14:30 ถึง15:00 ค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus แล้ววันนี้มุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ